ะบอกว่าชาวสวนนะที่เขาทำฝ่าจะได้เงินนะ1ปีนั้นมันก็ยากลำบากนะครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่ฤดูแล้งไปนะฮะต้องปล่อยน้ำนะเราต้องขึ้นน้ำให้น้ำเนี่ยนะฮะดูแลตั้งแต่ใบโคนนะฮะพุ่มในคาดหญ้าอย่างเงี้ยนะครับตัดหญ้าเนี่ยนะถ้าเป็นหน้าฤดูฝนเนี่ยหญ้ามันจะรัดเร็วเราก็ต้องคอยตัดนะฮะตัดถ้าเราตัดไม่ทันก็ต้องใช้จ้างแรงงานมานะปีนึงเนี่ยนะฮะต้องตัดหญ้าประมาณสัก 5-6 ครั้งนะพ่นยาผมว่าถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งนะมังคุดก็ประมาณสัก5ครั้งนะอย่างเงาะก็พอๆกับมังคุดนะครับแต่เรื่องของการให้น้ำหน้าแล้งนี่ต้องถ้ามีสวนประมาณสัก20ไร่เนี่ยนะเราก็ต้องให้วันประมาณ10ไร่นะ2วันเท่ากับ2วันครั้งนึงเนาะแล้วก็เวียนกลับมาที่เก่านะถ้าเราไม่ได้จ้างแรงงานเนี่ยเราก็ต้องเวียนเช้ามาต้องไปปล่อยน้ำนะแล้วก็ครบชั่วโมงเราก็ต้องไปย้ายเดินไปเดินมาเราก็ต้องทำอยู่ในสวนเนี่ยฮะไม่ได้ไปยืนมองเฉยๆนะครับเราก็ต้องปัดแก่งกิ่งหรือว่าไปคาดเห็นอะไรไม่ดีท่อแตกอะไรก็ต้องทำกันทั้งวันนะกว่าจะบางทีบางวันเนี่ยเราต้องให้น้ำถึงเที่ยงคืนก็มีนะเพราะว่าถ้าช่วงกลางวันจริงๆเนี่ยถ้าแดดแรงเนี่ยนะครับเขาจะหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงอาจจะให้ตอนช่วงเช้าถึงสัก10โมงแล้วก็อาจจะเว้นพักทานข้าวหรือว่าทำอะไรแล้วก็อาจจะปล่อยสักบ่าย2แล้วก็อาจจะไป8 9 10 11 2เที่ยงคืนเนี่ยนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่น้ำเขาจะระเหยไปนะครับก็นี่คือขั้นตอนในการปล่อยน้ำนะฮะปล่อยน้ำพ่นยานะฮะบางวันเราก็ทั้งปล่อยน้ำทั้งพ่นยานะครับผมเองทำทุกอย่างเกือบทุกอย่างนะด้วยตัวเองนะไม่ว่าบางทีก็พ่นยาอยู่ๆก็ต้องวิ่งไปปล่อยไปเปลี่ยนไอ้ประตูน้ำนะอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องทำควบคู่กันไปให้มันคือถ้าเราจะทิ้งอันใดอันหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะมันเลยระยะเวลาพอเลยระยะเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะเสียหายต่อต้นไม้นะอย่างเงาะที่กำลังมีลูกเนี่ยถ้าน้ำน้อยไม่ได้น้ำน้อยเขาก็จะร่วงเหมือนทุเรียนก็จะไม่โตถ้ามีเพี้ยไฟเข้าใช่ไหมพอได้ระยะเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพ่นยาหรือให้น้ำนะแล้วก็ทั้งปีที่เราทำเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปคือตัดหญ้านะดูแลแต่งกิ่งให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็พ่นยาทีนี้มาถึงเมื่อมีผลผลิตปุ๊บเนี่ยนะผมเองก็เก็บทำเองผมเองเกิดที่ตำบลตรอกน้องก็อยู่ในสวนผลไม้แต่กำเนิดนะก็มองเห็นต้นทุเรียนแบบสมัยก่อนก็เป็นทุเรียนโบราณเยอะนะแล้วก็เป็นเงาะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะเป็นทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันที่มันดีขึ้นนะก็มันเหมือนเราซึมซับตั้งแต่เด็กกันนะว่าเราอยู่ในสวนพ่อแม่เขาก็ทำมาแต่พ่อแม่เขาก็ทำเหมือนก็ทำแบบโบราณเนาะเราก็รุ่นใหม่ก็ทำให้มันพัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นก็เราก็เหมือนก็ต้องถ้าใจดีก็ทำเองเนาะแล้วมันความสุขของเราเนี่ยถ้าเราเคยทำบ่อยๆเนี่ยมันคือความสุขเหมือนกับการได้ทำเนี่ยก็เป็นความสุขนะถ้าเราไม่ได้ทำเองบางทีมันก็มันแรยังไงก็ไม่รู้เนาะมันไม่ได้เหงื่อออกไม่ได้อะไรมันก็ไม่สบายร่างกายด้วยแล้วก็พยายามเดินทำนู่นทำนี่ออกกำลังกายนะแล้วก็ในถ้าความสุขมันจริงๆมันก็มีหลายอย่างเนาะสุขทางใจแล้วก็เห็นต้นไม้อาจจะเห็นเขาเจริญเติบโตเนาะเราปลูกสมมติเราปลูกเองใช่ไหมปีนี้วันเราปลูกเดือนพฤษภาต้องปลูกเดือนพฤษภาปีหน้าต้นนี้โตดีเนาะก็ตอนนั้นโตเร็วก็รู้สึกว่าดีใจเห็นต้นไม้ก็โตนะแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าขายผลผลิตคือขายผลผลิตได้ปีไหนได้ราคามันก็เป็นความสุขอีกนะดีใจมันก็เป็นความสุขนะขายได้ราคาแบบถ้าผลไม้เราออกเร็วราคามันจะดีนะแล้วก็ถ้าคือเก็บเรียบร้อยแล้วคือช่วงที่ผลไม้เราเก็บเสร็จแล้วว่าเรามาเคลียร์ว่าเราทำพยายามทำเองไม่จ้างเขาเท่าไหร่มันมีเงินเหลือเยอะเนาะพอฝากเป็นใช้จ่ายในครอบครัวในยามเท่าทะเลเกศชาลาอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความสุขของเราตรงนี้นะผมไม่เคยเห็นว่าชาวสวนตั้งเครื่องเสียงร้องเพลงในบ้านอ่ะBye.
พียงยังต้องยอมทนเมื่อมีกรรมเก่าติดตามไม่อาจหลุดพ้นไม่คิดไม่แคร์ผู้คนที่เขาทิ้งท่าเวลาหายถึงรักครั้งนี้จะถูกประนามจากคนกลางโลกก็ตามแต่เอาสักหน่อยเลยครั้งนี้จะถูกประนามจากคนทางโลกก็ตามแต่คงยาไม่ไหวถึงแม้จะรู้เป็นได้แค่ชู้ทางใจก็จำหัวมันไปเลยในเมื่อหัวใจต้องการคงไม่มีใครเกิดมาในยากเป็นทุกข์มันน่าโอ้ทุกข์ยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารอย่าไม่ลงมันทรมานแต่มันก็ถึงทัศน์ถึงใครจะว่าฉันเลวเลวเพราะรักคนที่มีเจ้าของหัวใจจำเลือดจำนองตายแล้วยังต้องตกเหวยอมรับว่าจริงยอมแม้จะเป็นคนเลวยอมแม้หัวใจแหลกเหวก็เพียงแค่ได้รักเธอขอบคุณครับ